เรื่องนี้มีสองสาวขับรถไปอยู่ดีกีดกลัวตกใจโบกให้ตำรวจจอดช่วยด้วยคุณผู้ชมให้พี่ตำรวจช่วยจับไอ้ตัวนี้หน่อยค่ะเพราะเขากลัวมากๆตัวอะไรดูหน่อยไม่กล้าตัวนี้พี่จับให้หน่อยใช่ถูกค่ะใช่ถูกปกติไม่กล้าจับมาเนี่ยพี่เพื่อนหนูพี่เราเร็วดิอ๋อถุงมันมัดไม่แน่นไอ้ทำแน่นๆพี่อย่าบ่อยนะมีกี่ตัวสักห้าตัวเฮ้ยมัดถุงพี่ไว้นั่งรถเลยมัดถุงเนี่ยพี่อีกตัวพี่เฮ้ยจับมันนี่นั่นปีอะไรปิดไหมพี่ก้าน้องกิดเวอร์ไปปะจะกิดเวอร์ไปปะสองสาวคุณผู้ชมแต่ดูดิทั้งหดขาแบบเนี้ยหดขาสองข้างขึ้นมาบนเบาะรถเนี่ยค่ะไม่ถ้าคนกลัวก็กลัวจริงนะกบคุณผู้ชมเขาตั้งใจจะเอากบไปปล่อยไปทำบุญกันแต่ปรากฏว่าเจ้ากบมันปล่อยตัวเองออกมาก่อนเนี่ยค่ะออกมาจากถุงออกมาจากรถก็ไม่รู้จะทำไงขับต่อไปไม่ได้แล้วต้องจอดกลางทางเจอคุณตำรวจผ่านมาพอดีค่ะบอกเรียกเลยคุณตำรวจบอกว่าผมก็ไม่เคยจับกบเหมือนกันนะไม่เคยจับดีๆนะจับแต่โจรจับแต่โจรเนี่ยรอบนี้เลยได้จับกบนะคะคุณผู้ชมนี่คือภาพที่ตำรวจสายตรวจของสภ.พระขาวอำเภอบางบานจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะขณะออกตรวจสภาพการจราจรอยู่บนถนนพบว่าสองสาวเนี่ยจอดรถแล้วก็กรีดกันอยู่ขอตำรวจช่วยตอนแรกพี่ตำรวจเขาก็คิดว่าเฮ้ยมีเหตุร้ายอะไรหรือเปล่าน้องพอมาถึงอ๋อให้ช่วยจับกบที่หลุดออกมาจากถุงแล้วมันกระโดดอยู่ในรถจะลงรถก็ไม่กล้าลงกลัวกบมันกระโดดใส่ค่ะหญิงสาวเธอบอกว่าช่วยจับน้อยเนี่ยกำลังจะเอาไปปล่อยที่วัดพระขาวแต่ดันมันปล่อยตัวเองซะก่อนออกจากถุงเนี่ยค่ะไม่กล้าจับก็เลยขอความช่วยเหลือพี่ตำรวจก็คือ10ตำรวจตรีพุทธิพงศ์สุตวงศ์นะคะก็ช่วยเหลือค่ะคุณผู้ชมแต่ด้วยเขาเรียกอะไรอะเลือดตำรวจก็ต้องกลั้นใจจับนะคะถามว่าเสียดายไม่มีทะเบียนรถอ่ะเอาเหรอเขากำลังจะไปทำบุญไงพี่ก้าแต่ถามว่ากบกี่ตัว5ตัว5ตัวเออบอกแค่นี้เอานี่ไงบังแล้วอันไหนบังไว้แล้วทะเบียนรถใช่เขาไม่เปิดเผยขอปิดไว้เป็นความลับละกันใช่ค่ะส่วนอีกเหตุการณ์นึงนะครับไปดูสองสาวเขานำสบายทองที่ศาลเจ้าแม่สร้อยทองเจ้าแม่สร้อยศรีสุวรรณใกล้สำนักงานเทศบาลตำบลศาลาแดงอำเภอเมืองอ่างทองครับเป็นศาลตั้งต้นตะเคียนคู่ศักดิ์สิทธิ์ชาวบ้านเข้ามาให้ความเคารพนับถือเยอะเลยนะครับนี่สองสาวมาทำความสะอาดต่างๆแล้วเล่าให้ฟังว่าตนเองกับน้องเป็นคนที่ชอบตระเวนไหว้พระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆเมื่อเดือนก่อนเคยเดินทางมากราบไหว้ศาลเจ้าแม่ตะเคียนคู่ที่นี่ขอพรให้มีโชคลาภแล้วบอกว่าถ้าหากประสบความสำเร็จก็จะมาทำความสะอาดเปลี่ยนสบายทองแล้วเครื่องประดับปรากฏครั้งแรกประสบความสำเร็จนะครับนี่ฮะแล้วก็เลยทำตามที่สัญญาเอาไว้ก่อนที่จะขอโชคขอพรต่างๆด้วยการล้วงไหด้านหน้าจนได้เลขที่นำไปเสี่ยงโชคอีกครั้งนึงอ่ะดูกันหน่อยครับเลข 603นะขอบคุณค่ะแม่ไม่ต้องบอกก็รู้นะครับน้องเขาบอกเรียบร้อยพาขยับมาดูคลิปนี้หน่อยคุณผู้ชมเขาโพสต์ไว้บอกเมาแผงกูอยู่ของกูดีๆเมาแผงก็บอกดีๆก็ได้คุณผู้ชมดูไหมคะขายจักรยานขายลอตเตอรี่นี่กำลังจะยูเทิร์นอยู่ดีๆค่ะเขาปั่นจักรยานมาเป็นแม่ค้าลอตเตอรี่นะคะก็จอดรอสัญญาณไฟจราจรอยู่บนถนนช่วงจุดกำลังจะยูเทิร์นพอหนุ่มที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาเบียดเฉยแล้วก็มาชนเขาไม่รู้เสียหลักอีท่าไหนล่ะค่ะทำให้ประคองรถไม่ได้ล้มทับใส่แม่ค้าที่ขณะคล่อมจักรยานอยู่อะค่ะคล้ายจะเหมาแผงไปเลยนี่งานนี้คอหวยแอบส่องเลขทะเบียนรถแล้วก็เจ้าของรถมอเตอร์ไซค์คุณผู้ชมก็ไม่รู้ว่าอุบัติเหตุนี้จะให้โชคหรือเปล่านะคะแต่ที่แน่ๆแม่ค้าก็เจ็บอ่ะโอ้โหเยอะนะเนี่ยข้างบนก็มี5เนาะไหนนันพี่ก้าข้างล่างอีกเยอะเลยอีก4ตัวอ๋อกบเมื่อกี้มี5ตัวพอดีเออๆๆแล้วก็กบ5ตัวด้วยเมื่อกี้คนละเรื่องครับ